พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่เราพบระหว่างเดินทางข้ามเขตรัฐใกล้รอยต่อระหว่างเมืองเชียงตุงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ4ของจีนในดินแดนพม่าคือสิ่งที่ชาวบ้านแถวนี้ร่ำลือกันว่ามีพระปูนขนาดใหญ่ที่อยู่ๆก็มีหนวดเครางอกขึ้นมาได้เองข่าวลือทำให้เราต้องหยุดรถเดินไปสอบถามกับพระลูกวัดอรัญวาสีวัดที่พระองค์นี้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็เขาก็เลยมาสร้างมาบูรณะใหม่พระครูว่ามาสร้างพระครูว่าตีเมืองแพร่พระครูว่าชื่ออย่างผู้ไหนพระครูว่ามโนบอ๋อพระครูว่ามโนบวัดอรัญวาสีเคยเป็นวัดป่าแต่รกร้างมานานปีเพิ่งได้รับการบูรณะสร้างวัดขึ้นใหม่โดยคณะสงฆ์จากเมืองไทยส่วนองค์พระใหญ่ที่สร้างขึ้นยังไม่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการชาวบ้านเรียกกันว่าพระมีเคราและรู้เพียงแต่ว่าผู้ที่สร้างพระเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดแพร่ส่วนต้นเหตุของข่าวลือมาจากความพิสดารในธรรมชาติเพราะเริ่มตั้งแต่พระองค์นี้ถูกสร้างเสร็จขึ้นเมื่อ3ปีก่อนทุกปีในช่วงที่อากาศร้อนจะมีฝูงผึ้งป่าจำนวนมากพากันบินมาทำรังตามส่วนต่างๆขององค์พระบางปีผึ้งจะมาทำรังบริเวณพระพักจึงทำให้พระองค์นี้มองดูเหมือนมีหนวดเคราใครมาเห็นจึงไปร่ำลือกันว่าพระมีเคราชาวไทยลือในดินแดนรัชฉานสหภาพเมียนมาส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทและทุกๆหมู่บ้านไม่ว่าจะเล็กใหญ่ขนาดไหนชาวไทยลือจะสร้างวัดประจำหมู่บ้านของตนเองชาวไทยลือมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาจะเห็นได้จากผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งชายหรือหญิงเมื่อถึงวันพระจะไปทำบุญถือศีลภาวนาและนอนวัดอยู่เป็นประจำวัดกับคนไทยลือไม่เคยห่างกันเพราะความเชื่อในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุสำคัญที่กำหนดประเพณีต่างๆของชาวไทยลือด้วยทริปใหม่จากรายการสองโลกบ่ายนี้เราจะพาท่านไปชมงานบุญสำคัญของชาวเมืองม้าเมืองชายแดนพม่าจีนที่ชาวไทยลือนับร้อยนับพันเดินทางมาร่วมแรงสร้างวิหารโดยไม่ใช้เครื่องทุ่นแรงใดๆชิชิเด็บก่อนอ่ะมาไว้ไว้เด้อดิมเด็บดิมเด็บมาเดียวนี่เด้อมาไว้ข้ามาไว้ข้ามาไว้ข้าปอยหลวงคืองานบุญประเพณีไทยลือจัดขึ้นเมื่อมีการเฉลิมฉลองเสนาสนะที่สร้างขึ้นในเขตวัดเช่นงานฉลองโบสถ์หรือวิหารแต่งานวัดทุกวัดมิได้เป็นงานปอยหลวงงานบุญที่สมควรให้เป็นปอยหลวงได้ชาวไทยลือถือว่าสิ่งของที่สร้างถวายวัดต้องมีค่าสูงยิ่งการสร้างวิหารหรือทำการใดสำหรับคนในรัชฉานซึ่งอาศัยอยู่ตามเมืองชายขอบนับเป็นสิ่งที่มีปรากฏให้เห็นกันบ่อยครั้งจึงต้องยอมรับว่าหากมีงานนั้นเกิดขึ้นจะต้องเกิดได้ด้วยแรงศรัทธาของคนจำนวนมากด้วยเช่นกันเพราะไหนเลยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านนับร้อยเพื่อช่วยกันจัดกิจกรรมอื่นๆทั้งในด้านศาสนาและงานมหรสพแน่นอนว่าถ้าเป็นงานใหญ่เสียแล้วชาวบ้านต่างถิ่นที่รู้ข่าวคงต้องเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้กันอย่างล้นหลามบ้านป่าเต๋าเป็นหมู่บ้านชาวไทยลือที่ได้ตั้งถิ่นฐานมาก่อนจะมีชื่อเมืองรถม้าเป็นนครในรัชฉานเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าดงดิบมีพันไม้สกุลหวายที่เรียกว่าต้นเต๋าเกิดขึ้นมากมายบ้านป่าเต๋าอยู่ห่างจากเมืองม้าเลยไปทางเหนือ11หลักและอยู่มาทางใต้ก่อนถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ4เมืองลาเพียง9หลักเท่านั้น
ปีนี้วัดเก่าของหมู่บ้านคือวัดป่าเต๋าจะฉลองอายุครบ432ปีด้วยความเป็นวัดเก่าคู่เมืองแต่แทนที่ชาวบ้านป่าเต๋าจะคิดจัดงานฉลองอายุแก่ศาสนสถานเรื่องนี้กลับเพิ่มความพิสดารเพราะชาวบ้านเห็นว่าตัวอาคารวิหารใหญ่ของวัดมีสภาพทรุดโทรมลงและเสาวิหารแต่ละต้นก็โอนเอ็นไปตามอายุไขมองแล้วจึงเห็นว่าเป็นอันตรายอาจจะล้มคลืนวันใดไม่รู้ตัวชาวบ้านจึงพร้อมใจกันทำการบูรณะวิหารด้วยการรื้อวิหารแยกชิ้นออกเป็นส่วนๆครั้นเมื่อรื้อวิหารเสร็จก็เตรียมจัดแจงแปลงโฉมให้มีสภาพเหมือนเดิมทันตาทางคณะกรรมการวัดจึงได้ไปหาฤกษ์ยามจากผู้รู้ประเพณีเพื่อกำหนดเอาวันดีวันเสียตามตำราที่กล่าวว่าเดือนเกียงตก5 9เสียวันอาทิตย์กับวันจันทร์เดือนยี่ตก6 10เสียวันอังคารและเมื่อถึงกำหนดตรงฤกษ์พิธียกเสาวิหารใหม่ตามวันดีชาวบ้านป่าเต๋าจึงส่งคนไปนิมนต์ครูบาแสงหลาพระเกจิชื่อดังจากวัดสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กให้มาทำพิธียกเสาเอกเสามงคลประจำองค์วิหารเก่าทันเวลาคณะของเราเดินทางมาถึงบ้านป่าเต๋าในยามค่ำคืนของวันดาซึ่งเป็นวันศุกร์ดิบพอดีคืนนี้จึงเป็นคืนที่วุ่นวายสำหรับชาวบ้านเพราะมีคนต่างบ้านต่างเมืองเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงวัดนับร้อยชีวิตคืนวันดาเป็นวันที่ชาวบ้านป่าเต๋าจะออกเรือนมาช่วยต้อนรับญาติพี่น้องต่างบ้านต่างเรือนเพราะมีชาวบ้านต่างถิ่นหลายร้อยคนได้ล่วงหน้าเดินทางมาค้างแรมที่วัดเพื่อจะช่วยเป็นแรงบุญระดมคนยกเสาวิหารให้แล้วเสร็จตามกำหนดงานปอยหลวงจะเป็นงานวัดที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงมาทำบุญอย่างแท้จริงของพุทธศาสนิกชนเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมแท้ๆของชาวบ้านในชนบทและเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์ประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ประกอบพิธียกเสาพระวิหารคือครูบาแสงหลาท่านเป็นอริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและพม่าให้ความนับถืออย่างสูงพิธียกเสามงคลและเสาอื่นๆของวิหารที่ทำจากไม้สูงทั้ง16ต้นขึ้นมาเรียงกันบนแท่นหินรับน้ำหนักในคราวเดียวกันนั้นนับเป็นงานหนักหนาสาหัสเกินกว่าช่างไม้ท้องถิ่นจะกระทำได้ด้วยตนเองบ้านป่าเต๋าเป็นหมู่บ้านห่างไกลอยู่เกือบสุดขอบชายแดนพม่าจีนจึงไม่มีทางหาเครื่องมือทุ่นแรงใดๆมาใช้ในการก่อสร้างการยกเสาวิหารจึงต้องอาศัยแรงงานคนและจะต้องใช้คนในคราวเดียวกันจำนวนมากจึงจะกระทำได้แล้วเสร็จศาลาใหญ่คือผู้ควบคุมงานก่อสร้างชื่อนายหนานสงวุ้นได้ถูกทางวัดว่าจ้างมาจากเมืองม้าเพื่อทำการบูรณะวิหารศาลาหนานสงวุ้นบอกกับเราว่าวิหารหลังเก่าที่รื้อออกมานั้นรื้อได้ง่ายเพราะเครื่องเรือนเครื่องไม้ทุกชิ้นทำจากไม้เนื้อแข็งมีความคงทนแต่ก็มีน้ำหนักมากการสร้างวิหารตามแบบช่างโบราณจะไม่มีการใช้ตะปูมาใช้ยึดโครงสร้างต่างๆจึงทำให้การรื้อวิหารออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่การประกอบกับเข้ารูปเดิมเพื่อยกพระวิหารขึ้นมาใหม่อีกครั้งกลับเป็นงานหนักสำหรับช่างไม้ทุกๆคนโดยปกติการแปลงเรือนของหมู่ช่างชาวไทยลือเมื่อตัดเสาถากแต่งทำเดี่ยวหรือหัวเทียนไปจนถึงเจาะรูแวงคือช่องที่ใช้สอดคือคานให้ครบถ้วนก็จะทำการประกอบยึดติดเครื่องไม้เครื่องเรือนต่างๆบนพื้นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการยกเสาลงหลักแล้วถึงปีนขึ้นไปติดตั้งไม้เครื่องเรือนต่างๆให้คุมกันเป็นตัวเรือนต่อไปวิธีนี้จะทำได้เฉพาะการแปลงเรือนชาวบ้านที่ไม่ใหญ่โตนักแต่สามารถสร้างได้โดยใช้แรงช่างเพียงไม่กี่คน
ซึ่งสามารถต่อเรือนเป็น2หรือ3ชั้นก็ไม่เกินกำลังแต่การยกเรือนขึ้นเสาวิหารอันเป็นศาสนสถานที่กำหนดทรงอาคารไว้ยิ่งใหญ่หากไม่ได้แรงชาวบ้านที่บอกบุญมาช่วยงานแล้วก็คงประกอบเสาวิหารเข้ากับเครื่องเรือนไม่ได้แน่เพราะการยกเสาประกอบเสาเข้ากับเรือนไม้เครื่องเรือนต่างๆจนครบเป็นงานที่ต้องการความประณีตเที่ยงตรงต้องคอยระมัดระวังไม่ให้การเข้าชิ้นส่วนต่างๆซึ่งมีความเก่าแก่และมีคุณค่าทางจิตใจเหล่านี้แตกหักเสียหายก่อนเริ่มพิธียกเสามงคลต้นแรกของวิหารวัดป่าเต๋าคณะสงฆ์ที่รับกิจนิมนต์จากวัดต่างๆได้ร่วมกันสวดเจริญพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่งานมงคลและยังช่วยปัดเป่ามิให้เกิดอุบัติเหตุเพศภัยในระหว่างทำการยกเสาด้วยเมื่อชาวบ้านรับพรจากพระครบถ้วนดีแล้วชายหนุ่มนับร้อยชีวิตจะรีบปีนขึ้นไปบนนั่งร้านสูงที่สร้างขึ้นเป็นพื้นรับน้ำหนักมีความแข็งแรงเพียงพอให้คนหลายร้อยคนทำงานบนที่สูงได้ปลอดภัยการยกเสาวิหารจะเริ่มยกจากเสามงคลต้นแรกให้สำเร็จเสียก่อนจากนั้นชาวบ้านนับร้อยจึงช่วยกันยกเสาต้นอื่นๆตามมาจนครบทั้ง16ต้นบรรยากาศในงานปล่อยหลวงเริ่มจะคึกคักคลึกครื้นเต็มไปด้วยผู้คนคนแก่คนสาวไม่ได้ออกแรงอะไรจึงช่วยกันตั้งวงฟ้อนรำทำเพลงเป็นที่สนุกสนานมีการออกปากเชิญคณะศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาจากต่างหัวเมืองให้มาร่วมฟ้อนรำขณะที่ชาวบ้านนับร้อยคนช่วยกันจัดหายกสำรับอาหารมารอไว้สำหรับเลี้ยงแขกส่วนกองอำนวยการที่จัดเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเปิดเครื่องกระจายเสียงทำหน้าที่บอกกล่าวรายชื่อผู้ร่วมบุญด้วยการบริจาคสิ่งต่างๆงานฉลองวิหารใหม่ยังมีต่อไปจนกว่าจะพลบค่ำแต่การเดินทางของพวกเรายังไม่ถึงจุดหมายช่วงหน้าเราจะพาท่านไปชมวิถีคนดอยบ้านร้อยขาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสามเต้าใกล้ชายแดนพม่าลาวต่อไปครับว้าเป็นชนชั้นปกครองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ4เมืองลาว้าจะพูดภาษาจีนและมักเรียกกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ใช้ภาษาพูดต่างจากตนเองว่าชาวดอยทั้งสิ้นชาวดอยในความหมายของว้าคือกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในดินแดนรัฐฉานคนเหล่านี้สามารถสื่อสารกันเองด้วยภาษาไทยลือซึ่งเป็นภาษาหลักนิยมใช้ในเขตปกครองตนเอง12ปันนาชนเผ่าแอนจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กที่สุดมีวัฒนธรรมการแต่งกายและมีภาษาเผ่าของตนเองชาวแอนเป็นชนเผ่ารักสันโดษใช้ชีวิตในครอบครัวเรียบง่ายกินอยู่อย่างสมถะเห็นด้วยจากแม่เฒ่าชาวแอนคนนี้เธอทานข้าวเพียงมื้อเดียวและทานเพียงข้าวนึ่งโดยปั้นพอดีคำแล้วจิ้มด้วยน้ำพริกก็อร่อยแล้วเมื่อเราขอเข้าไปดูในบ้านชาวแอนจะมีนิสัยอยู่ง่ายนอนง่ายเสียจนทำให้บ้านชาวแอนดูรกตาไม่เป็นระเบียบที่นอนตรงไหนเนี่ยข้าวไว้ตรงนี้นอนตรงนี้นอนเรียงกันนี่แหละมีห้องเดียวนี่แหละ
ชาวแอนเกิดมาเป็นคนขยันเป็นคนมีฝีมือทำเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านด้วยตนเองผู้ชายจะใช้เวลาว่างจากสารไม่ว่างมือส่วนฝ่ายหญิงก็ขยันทอผ้าและทอไว้มากจนเหลือไปขายที่ตลาดถนนสายใหม่ที่พวกเราเดินทางอยู่เป็นทางลัดตัดจากเมืองลาไปสู่หัวเมืองชายแดนที่สามารถเดินทางเข้าออกได้3ประเทศคือจีนพม่าลาวบ้านสามเต้าเป็นหนึ่งใน2หมู่บ้านที่สร้างอยู่ระหว่างเส้นทางบ้านสามเต้าอยู่ห่างจากเมืองลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว73กิโลเมตรชาวบ้านสามารถพูดภาษาไทยลือได้พวกเราจึงสามารถสื่อสารกันพอเข้าใจบ้านสามเต้าเป็นชื่อดั้งเดิมตามภาษาไทยลือเกิดมาจากการอพยพของชาวไทยลือ3กลุ่มลักษณะความเป็นอยู่ในสังคมของคนในหมู่บ้านจึงนิยมที่จะอาศัยอยู่ในกลุ่มเดียวกันบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านสามเต้าอาจมีผู้อยู่อาศัยรวมกันมากกว่า10ครอบครัวเช่นบ้านที่เราขอเข้าไปเยี่ยมชมหัวหน้าครอบครัวนี้บอกว่าที่บ้านมีญาติพี่น้องรวมถึงลูกๆหลานๆกินนอนอยู่ในเรือนนี้มากถึง50กว่าคนอันนี้ก็ลูกเขาอันนี้ก็ลูกเขาอันนี้นี่แฟนเขาอันนี่เป็นตัวเขาแล้วก็คล้ายๆเขาอยู่บ้านหลังนี้อยู่ห้องนึงสังคมในชนบทห่างไกลแต่ละครัวเรือนจะมีความเป็นปึกแผ่นยิ่งบ้านไหนมีสมาชิกในครัวเรือนมากๆบ้านนั้นก็จะมีแรงงานเพื่อช่วยกันแบ่งเบาภาระมากขึ้นการรวมอยู่ในเรือนหลังเดียวกันหลายสิบหรืออาจมากเป็นร้อยชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงเผ่าพันธุ์และนี่คือทริปหนึ่งจากเส้นทางสาย R3W ถนนจากแม่สายที่ตัดสู่ชายแดนพม่าจีนซึ่งมีระยะทางสั้นๆเพียง330กิโลเมตรโปรดติดตามการเดินทางของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับ